ครื่องเตือนใจว่าตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนดูแลชีวิตความปลอดภัยรวมทั้งเตือนใจว่าเป็นสีพระราชทานสีพระราชนิยมให้ประพฤติตนถูกต้องด้วยใจเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรางคุ้มครองให้ประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็ยังความปราบปลื้มจะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สำหรับตำรวจทุกนายนะครับทั้งโฉนดที่ดินนะครับ3ชั้น35โฉนดก็มีที่นครบาลแล้วก็ที่ตำรวจตะเวนชายแดนเครื่องแบบที่ตัดใหม่มีกำหนดนะครับว่าจะต้องให้แล้วเสร็จพร้อมกันไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่วะก็เดี๋ยวผมจะไปดูระยะเวลานะครับเพราะบางคนก็อยู่ไกลนะครับและภาคแต่ผมไม่ทราบว่าทางร้านมีจำกัดหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ผมเนี่ยความตั้งใจจะให้เสร็จภายใน 2-3 เดือนจะได้เป็นสีเดียวกันสักทีครับหมายถึงว่าตำรวจทุกนายต้องไปตัดเองใช่ไหมครับก็กำลังดูอยู่นะครับว่า 200,000 คนเนี่ยถ้าเป็นคำนวณที่ตอนรอจะออกเงินให้เนี่ยจะใช้เงินประมาณมาเท่าไหร่นะครับแต่ปกติเนี่ยเราแจกให้ทุกปีอยู่แล้วคนละ 2,000 นะครับผมเมื่อก่อนเครื่องแบบได้เลยนะครับถ้าใครตัดได้เร็วนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็อาทิตย์หน้าผมก็ต้องใส่เป็นตัวอย่างแบบอย่างนะครับตรงนี้มอบให้กองบัญชาการแต่ละกองบัญชาการแต่ละกองบัญชาการเข้าด้วยนะครับเมื่อวานเข้าเฝ้าด้วยนะครับพระองค์ท่านเข้าเฝ้าด้วยทั้งหมด25 ท่านถ้าต้องใช้ทั่วประเทศนะคาดว่าปีใหม่จะสามารถใช้ได้หมดก็พยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับครับในการสนองพระบรมราชโองการตรงนี้พอบอกเลยจะต้องทำยังไงก็เราทำเป็นตัวอย่างเพราะว่าศรีกากีท่านพระราชทานมาหมดแล้วนะครับในรายละเอียดนะครับครับก็อย่างที่ทราบนะที่ผ่านมามันก็มีหลากหลายนะครับนะพอดีพระจบกับท่านพระราชทานสีใหม่มาก็ผมก็ต้องใช้สีที่ได้รับพระราชทานมาให้เหมือนเป็นแนวเดียวกันทั้งกำลังของชาติครับนอกจากเครื่องแบบแล้วยังมีหมวกที่จะต้องมีเปลี่ยนอะไรให้มันเข้าชุดกันก็ต้องเป็นแนวเดียวกันอยู่แล้วนะครับทั้งสีเสื้อสีหมวกครับ